เอาละครับสวัสดีครับเราอยู่ในเกม Monster Hunter Online เรามาต่อกันนะครับในพาร์ทที่2ใช่นะน่าจะพาร์ทที่2ไม่นับพาร์ทที่เป็นพาร์ทอินโทรดีกว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกแล้วกันนะอ่ะไม่ว่าพาร์ทอะไรช่างแม่งมันนะว่าเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วที่แม่งบั๊กกดไม่ติดอ่ะตัวเดิมเนาะตัว Running Boss Scatter อ่ะเรามาถึงก็กดเข้าเกมกันเลยน่าจะไม่บั๊กละเห็นป่ะไม่มีเสียงคือกากๆละโอ้โหมันเอาใหม่เลยอ่ะเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ดีจะได้แบบเขาเรียกไงนะเป็นการแก้ตัวในคลิปแรกที่มีปัญหาโอเคคลิปนี้มีเสียงละคลิปนี้ไม่บักละย่อยเดชิก请按下 WSAD 键移动移动 SAD โอเคชิปโอเคครบแล้วมังกรก็โผล่มากดสกิปเลยละกันสกิปไม่ได้โอ้ชิตงั้นก็เรามานั่งดูซ้ำมันอีกรอบนึงละกันนะครับดีเลยคลิปนี้จะได้ถือโอกาสเป็นการสอนวิธีการครับบังคับและวิธีการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆก่อนที่จะไปคลิปรีวิวอาวุธยาคีปบักคาซูเซสบิช鼠标左键为太刀的基础招式纵斩连续点击ไม่ต้องสอนเข้าใจครับเข้าใจมันบอกให้คลิกโอเคคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเราก็ลองกดดูครับ鼠标左键เกมนี้การบังคับตัวละครจะเป็นใช้AWSAD เดินตรงคีย์บอร์ดปกติครับแต่การตีจะใช้ทั้งหมดเดี๋ยวผมบอกให้ตีก่อนการตีจะใช้มีตัว Q ตัว E ตัว F แล้วก็เมาส์ซ้ายเมาส์ขวาครับ按下 Tab 键视角即可锁定怪物อ๋อแถบเป็นการหันทันทีสมมติเราหน้าตอนนี้เราหันหน้ามาอย่างนี้เนาะเราไม่ต้องหมุนเมาส์เรากดแถบปั๊บมันจะหันอ๋อโอเคการกดตัว F แช่ไว้แล้วกดนี่เป็นคิวท่าไม่ตายครับซึ่งปกติแล้วมันต้องเก็บเกรดมันรุนแรงมากแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเขาเรียกไงนะเป็นอินโทรอ่ะเป็นอินโทรคือมันให้เราลองไงให้เราลองของซึ่งถ้าไม่ตายก็คือการกดตัว F แช่ไว้แล้วกดคลิกซ้ายครับมันจะเป็นอย่างนี้พุ่งเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วกดได้ทีเดียวมันไม่ได้กดได้รัวขนาดนี้เห็นเกรดไหมครับเกรดฟ้าที่อยู่ข้างล่างรูปดาวกระพริบกระพริบซึ่งจริงๆแล้วมันชาร์ปนานมากกว่าจะเต็มแล้วมันไม่ได้กดได้รัวขนาดนี้อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกไงนะอินโทรนะอินโทรแบบฝึกให้เราลองกดดูไม่มีอะไรมากครับโอ้โดยคอมโบเกมนี้เราจะคิดขึ้นเองครับมิกขึ้นเองคิดได้ก็จะสกิปนะครับสกิปไม่ได้ทีนี้มันบังคับดูไปก่อนเนาะไม่เป็นไรครับเดียวครับไม่เสียเวลานานมากอันนี้เราจะแบบไปกันด้วยความเร็วแสงให้มันไปสู่แบบโหมดปกติก่อนอันนี้มันเป็นโหมดแบบเขาเรียกไงนะโหมดอินโทรซึ่งมันค่อนข้างอีพิกมากแบบสกิลอะไรไม่มีครูทงไม่มีครูไทม์เลือดไม่มีวันลดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องเป็นแบบเข้าสู่โหมดปกติก่อนมันถึงจะเขาเรียกไงนะอธิบายได้อย่างแบบไม่ผิดเพี้ยนแล้วเราก็จะโดนตีนเคียดีมันไม่กระทืบท้องมีจุกตายกันบ้างแล้วจุกติจุกติตอนนี้เรายังไม่ต้องสนเรื่องเลเวลอะไรนะครับส่วนวิธีการเล่นก่อนดีกว่าเล่นให้เป็นก่อนแล้วเรื่องเลเวลเราค่อยว่ากันทีหลังมันจะสอนครับเดี๋ยวมันจะสอนเรารู้สึกว่ามันจะให้เรากดตัว Q เนาะที่ค้างไว้ในคลิปที่แล้ว
ตัว Q ครับเราก็กดตัว Q เก็บดาบปั๊บตัว Q นี่จะใช้ปลดดาบแล้วก็เก็บดาบนี่คือตัว Q นะครับนี่คือตัว Q กดแล้วเว้ยไงต่อไงต่อตนได้ไหมออกไปได้ไหมเดินออกแม่งเลยแล้วกันปึ๊บโอเคมันให้เราเดินออกครับให้เราเดินไปตรงต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้กดแซดเป็นการเก็บคุยครับคุยอันนี้คือเขาสอนเก็บของครับตัวแซดนี่จะใช้คุยแล้วก็ใช้เก็บของใช้แร่เนื้อจะมีไรก้าอยู่โอเคเลยเจ้าตัวนี้อยู่ในภาคของเทสต์ชั่นพอร์ทเทเบิลหรือ TST เป็นตัวหน้าปกแผ่นเกมนะครับภาค Monster Hunter 3 RD โหคุณรู้จริงโปรโมทตัวเองเล็กน้อยจำชื่อบอสไม่ค่อยได้นะแต่ว่าจำลักษณะได้ว่าแต่ละตัวการตีเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้จะเป็นบอสไฟฟ้าป่ะคืออันนี้เป็นแบบฝึกอยู่ไงเลือดเราเลยไม่ลดไงโดนชนเท่าไหร่ก็ไม่ลดเกียร์ก็เต็มอยู่ตลอดใช้เลยใช้ได้ตลอดเนี่ยเมื่อกี้ปิดเกินไปไงเลยไม่ค่อยชอบโอ้ยไงล่ะไงล่ะเกียร์ไม่ลดอ่ะเกียร์ที่จะเพิ่มตลอดอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยถ้าเอาจริงๆนะมันไม่ตายง่ายขนาดนี้หรือมันไม่แบบกิ๊กก๊อกอย่างนี้นะรู้ไหมคือมันตบเราไม่กี่ทีเราก็ตายแล้ว โอเคเราไม่ว่ากันเราว่านี่เป็นการอินโทรยังไม่เข้าสู่การสอนจริงจังๆนะยังเป็นอินโทรอยู่จนกว่าเราจะเข้าเมืองครับเข้าเมืองเมื่อไหร่ผมจะเริ่มสอนแบบจริงจังๆแบบแบบที่มันเกียรติมันปกติเกียรติมันไม่โอเวอร์อะไรแบบเมื่อกี้นะรอโหลดแมปแป๊บนึงจะมีตอนโหลดข้ามฉากระหว่างฉากเขาเรียกไงนะฉากหมู่บ้านกับฉากที่เป็นดันเจียนจะโหลดนานนิดนึงแต่ถ้าอยู่ในฉากดันเจียนแล้วอ่ะโหลดเร็วนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนมันไม่ได้ไกลเหมือนอย่าง NA จีนเนี่ยห่างจากประเทศไทยไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ข้ามซีกโลกอ่ะนี่คือกลับวาร์ปเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับอันนี้ก็คือการเริ่มเป็นเนื้อเกมจริงๆแล้วว่าอะไรเป็นยังไงเนาะผมจะสอนการบังคับและการใช้เมนูหลักๆ ก่อนเอาแค่หลักๆก่อนนะเอาที่แบบว่าเราสามารถพอที่จะเล่นเองคนเดียวได้ก่อนแต่รายละเอียดยิบย่อยแต่ยังไม่สอนนี่คือเข้าสู่บทปกติไหมพวกที่แบบเริ่มเล่นใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยชุดแบบนี้เลยชุดเหมือนกันเลยฟ้าๆโง่ๆนี่เลยแล้วก็เดินมาสังเกตที่แมปครับถ้ากดตัว M มานี่จะเป็นแมปใหญ่เห็นไหมจะมีแบบแมปค่อนข้างกว้างนี่เราอยู่ตรงนี้กับพิบกับพิบเนี่ยไอ้เนี่ยนะรูปบอลลูนเนี่ยกด M ทีนี้เราดูมินิแมปครับเห็นไหมไอ้เข็มสีแดงๆในมินิแมปมุมขวาจอเนี่ยคือตัวเราส่วนไอ้ฟ้าๆเนี่ยก็คือเควสครับไอ้แดงๆนี่คือเควสรู้สึกเขาให้คุยเควสกับคนไหนวะเนี่ยคนนี้เหรอไม่ใช่ดิคุยเควสรู้สึกจะคุยกับคนนี้นะถ้าจำไม่ผิดแป๊บนึงนะครับมันชี้ให้เรากดมันสอนให้เรากดอันนี้เพื่อเรียกเมนูนี้ขึ้นมาอ๋อโอเคเวลาขึ้นมาก็ได้อ๋อเรียกเมาส์โอเคก็คือถ้าเรากดตุ่มเปลี่ยนภาษาจะเป็นการเรียกเมาส์ครับเห็นไหมแบบ Bend and Soul อ่ะถ้า Bend and Soul มันจะกดอัลเทอร์เนทเนาะอันนี้กดตุ่มเปลี่ยนภาษาจะเรียกเมาส์ออกมาครับให้เราคลิกนู่นนี่นั่นได้อ่ะคลิกหน้าจอคลิกดูของคลิกดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคลิกออกอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวจะสอนอะไรละก่อนโอเคปึ๊บรู้สึกมันจะให้ทำอะไรแถวๆนี้นะคุยกับคนนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันผู้เล่นสักครู่นะครับกำลังงงทิศทางเหมือนว่าเขาจะให้เราคลิกกฎหมายหรือเปล่าลองกดดูทีละอันเลยหมายไม่มีอะไรกดอันนี้ขึ้นมาใหม่ไล่แม่งทีละเมนูเลยนี่คืออะไรนี่คืออะไรวันนี้
นี้เหรออ้าวมันคืออะไรเดี๋ยวนะสักครู่นะครับจำไม่ได้เหมือนกันเอกระพริบกระพริบปุ๋ยไม่ใช่เหรอจำไม่ผิดอ๋อเนี่ยไม่ใช่ถึงปุ๋ยตรงนี้เนี่ยกระพริบตรงนี้มันจริงๆมันมี NPC อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะหายไปใส่มาไม่ใช่บั๊กอีกแล้วเหรอเนี่ยจริงๆมันมี NPC อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะลูกศรชี้คนนี้เหรอไม่ใช่นี่มันคนเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองรีเข้าตัวละครดูอันนี้อ่ะไลถ้าอย่างนี้คือจะได้รู้ว่าเผื่อแบบหาไม่เจออ่ะกดเข้าใหม่อ่ะสักเซิร์ฟนึงอ่ะถ้าผมจำได้ไม่ผิดว่ามันจะมี NPC ยืนอยู่ตรงจุดกระพริบตรงนั้นแต่เมื่อกี้แม่งไม่มีหายไม่รู้หายไปไหนไม่เป็นไรแล้วกดออกเกมเข้ามานี่ไงเห็นไหมเนี่ยตัวชมพูเนี่ยแม่งไอ้บั๊กได้บั๊กดีจริงโอเคไม่เป็นไรมาเอาใหม่เริ่มใหม่ก็พอเราเข้าหมู่บ้านมาปุ๊บแล้วก็วิ่งมาหาไอ้ตรงแดงๆนี่แหละครับคุยก่อนกดตัวแซ่บเดี๋ยวขอปลดสถานะอะไรต่างๆก่อนเนาะแล้วค่อยเริ่มสอนปกติอ่านพอเรากดคุยรูปใช้เมาส์คลิกนะครับก็จะมี2อันไอ้ตัวสอน2พยางค์สั้นๆเนี่ยคือการยกเลิกแต่ไอ้4พยางค์ยาวๆเนี่ยคือตกลงนะกดตกลงรับเควสนี่เป็นการรับเควสแล้วเห็นว่ามันยังมีแดงๆอยู่ก็กดคุยรับมาอีกรับมาให้หมดเสร็จปุ๊บมันก็บอกให้เราวิ่งมาต่อวิ่งมานี่วิ่งมาคุยกับพ่อหนุ่มหน้ามนต์พ่อคนไร้ใจไม่ใช่ปุ๊บมีลูกศรหมายตกใจสีเทาอันบนสุดก็กดครับกดคุยกดอันนี้ออกมากดไม่ได้ไม่เป็นไรเรากดอันอื่นกดไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ยังมีอีกนี่เมาส์เห็นไหมเห็นที่กระพริบไหมครับมันไม่ใช่ตุ่มแบบภาพประกอบแล้วมันเป็นปุ่มกดไปเลยครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดคลิกที่ใบกระดาษแล้วก็กดคลิกไอ้ตัวแดงๆตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยปั๊บมันจะเป็นการรู้สึกว่าจะเป็นการฝึกสอนเราเรื่องอะไรนี่แหละเดี๋ยวรอสักครู่ดึงเราเข้าแมปละจะเป็นการแนะนำอาวุธเราครับเพื่อให้เราแบบสามารถปลดทุกอาวุธมาได้เป็นอาวุธพื้นฐานเข้าที่อาวุธจ้าขอ按下 Z键更换武器กดแซดมาคุยตรงนี้ดูได้ครับแล้วมาดูทีนี้เริ่มจากอาวุธดาบใหญ่เลยถ้าเราอยากรู้ว่าดาบใหญ่เทคนิคเวลาการเล่นนะถ้าสมมติฝึกจนเซียนแล้วเวลาตีออกมามันจะโชว์สกิลรูปแบบไหนเป็นการโจมตีฟันแบบไหนเราดูจากวิดีโอตรงนี้ได้ครับไล่ไปดูได้เลยมีทั้งดาบใหญ่ดาบซามูไรค้อนขวานเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปนี้ให้เลยว่าแต่ละอาวุธมันประมาณไหนแต่จะยังไม่สอนว่ามันใช้ยังไงจะบอกข้อดีข้อเสียให้ดีกว่าแบบเริ่มจากดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถชาร์จแล้วตีได้การชาร์จแล้วตีก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังในการโจมตีที่แบบคือถ้ามันชาร์จแล้วตีโดนเนี่ยชาร์จแบบฟิงฟิงฟิงแล้วตีโดนจะรุนแรงมากเดี๋ยวลองกดดูรู้สึกมันจะเอามาใช้ได้นะมาผมอธิบายให้ช้าๆเลยดาบใหญ่มันจะฟันค่อนข้างช้านะครับก่อนมันจะฟันลงนี่เป็นการคลิกซ้ายอย่างเดียวนะคลิกซ้ายอย่างเดียวคลิกขวาก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะเป็นการกดคลิกแช่แล้วชาร์จนี้ฟิงฟิงฟิงซึ่งมันฟันค่อนข้างยากแต่ถ้าฟันโดนมันลดแบบลดหวบเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าการใช้อาวุธนั้นเราจะใช้ตัว Q ตัว E ตัว R และตัว F เท่านั้นนะครับ Q E R F ในคีย์บอร์ดเมาส์จะใช้คลิกเมาส์ซ้ายและเมาส์ขวาถ้าไม่ตายคือการเก็บค่าตัว F ให้เต็มแล้วกดตัว F แช่ไว้แล้วกดคลิกข้างซ้ายครับมันจะแบบนี้ฟิงปั๊บนี่คือถ้าไม่ตาย1ฮิตแต่ถ้าเราอยากกดถ้าไม่ตายหลายๆฮิตเราก็ต้องผสมกันเอาเองครับอย่างเช่นแล้วก็ชาร์จฟันอะไรก็ว่าไปอันนี้คร่าวๆเนาะไปดูต่อครับไปดูต่ออย่าลืมนะครับการโจมตีไม่ว่าจะอาวุธไหนก็ตามจะใช้
Q E R แล้วก็ F ไม่เหมือนกันบางอัน R ถ้าเป็นปืนกับ R ก็จะเป็นรีโหลดเนี่ย R แต่ละตัวจะกดไม่เหมือนกันถ้าอย่างตัวเนี้ยตัว E ก็จะเป็นป้องกันบางตัว E ไม่ใช่ป้องกันบางตัว E จะเป็นโจมตีก็มีพุ่งเข้าไปก็มีแล้วแต่อาวุธครับเก็บตัว Q เนาะกดแซกคุยเรามาดูกันต่อขออธิบายในนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะปิดเสียงจีนแป๊บนึงนะครับโอเคก็สำหรับดาบใหญ่อธิบายไปแล้วคือเป็นการโจมตีค่อนข้างรุนแรงมากแต่จะตีช้ามากๆต่อไปเป็นดาบซามูไรดาบซามูไรนี่จะตีได้ค่อนข้างเร็วแล้วเป็นวงกว้างแบบค่อนข้างจะพิ้วในการโยกซ้ายโยกขวาแล้วสามารถชาร์จคือการชาร์จตีของดาบซามูไรจะไม่เหมือนดาบใหญ่ดาบใหญ่จะเป็นการชาร์จได้เลยตั้งแต่เริ่มเลยฟิงแล้วตีได้เลยแต่ถ้าเป็นดาบซามูไรนั้นเวลาชาร์จจะต้องเก็บเกตแล้วชาร์จเป็นขั้นๆไปเรื่อยๆขั้นสูงสุดก็คือจะเป็นดาบสีแดงนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเรามาต่อนะครับต่อไปเป็นค้อนค้อนเนี่ยคือข้อได้เปรียบของค้อนก็คือถ้าเจอมอนสเตอร์หรือบอสที่มีเกาะแบบเกาะแข็งๆหรือพวกตัวที่มันแบบมีหินหรือว่าแบบเป็นตัวมังกรหินอะไรเงี้ยโอ้โหค้อนนี่จะค่อนข้างได้เปรียบครับก็คือมันจะตีแบบเขาเรียกไงเจาะพวกเกาะได้ค่อนข้างดีตีแตกตีแบบตีหน้าสั่นเนี่ยนะตามภาพที่ดูได้เลยก็คือจุดเด่นของค้อนก็คือเราจะสามารถตีได้รอบตัวได้ค่อนข้างง่ายและจะสามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะสตันได้ถ้าตีจังกลางหัวมันในแบบเนี้ยจะมีสตันบินดีดาวขึ้นหัวค้อนจะเป็นอย่างเป็นอาวุธอันเดียวที่ถ้าตีเข้ากลางหัวมอนสเตอร์จะติดสตันได้ไวที่สุดอาชีพอื่นก็ทำได้แต่ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นค้อนเนี่ยปั้งเดียวสตันหมื่นแล้วเพื่อนก็ลุมสกรรมยำประมาณนี้นะสำหรับค้อนค้อนจะเหมือนดาบใหญ่ต่างกันนิดนึงคือค้อนจะเร็วกว่าแต่ดาบใหญ่จะกว้างกว่าถามว่าค้อนกับดาบใหญ่อะไรแรงกว่ากันดาบใหญ่แรงกว่าต่อไปเป็นขวานครับขวานอันนี้จะเป็นขวานค่อนข้างแบบโอ้ค่อนข้างอีพิกมากคือมันเป็นขวานที่แบบมี2สถานะอารมณ์เหมือนประมาณว่าฟันไปแล้วแบบเขาเรียกไงนะมันเปลี่ยนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนขวานปืนอ่ะมันไม่พูดไงดีอ่ะคือตรงปลายขวานอ่ะมันสามารถชาร์จแล้วยิงได้แต่ที่ยิงออกไปเนี่ยไม่ใช่ยิงเป็นกระสุนปืนแต่เป็นการยิงพลังเหมือนเราอัดพลังไว้ที่ปลายขวานแล้วก็ระเบิดพลังออกข้อดีของขวานก็คือวิธีการเล่นขวานกับดาบใหญ่ต่างกันนิดเดียวดาบใหญ่อ่ะจะช้าที่สุดแต่ขวานเนี่ยจะช้ารองลงมาจากดาบใหญ่แล้วตามด้วยค้อนที่รองลงมาจากขวานถามว่าขวานมีจุดดียังไงขวานอ่ะมันจะเหมือนดาบใหญ่หมดเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าขวานเนี่ยเวลาการชาร์จแล้วระเบิดอ่ะมันจะต้องชาร์จตรงปลายด้ามดาบแล้วระเบิดเป็นในแนวชันคือถ้าตีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะขวานจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเกิดตีมอนสเตอร์ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยดาบใหญ่มันจะกวาดได้เยอะกว่าเพราะส่วนมากขวานเนี่ยคือเขาจะเน้นแบบตีแล้วชาร์จแล้วก็อัดเข้าไปที่หน้าก็แล้วแต่ทามถนัดครับว่าเราอยากจะชาร์จแล้วฟันหรืออยากจะชาร์จแล้วระเบิดเป็นวงกว้างก็เลือกเอาครับต่อไปเป็นดาบคู่เป็นอาชีพที่ไม่ใช่เป็นอาชีพเป็นอาวุธที่แบบว่าตัวกับมอนเตอร์เราอ่ะแบบมอนเตอร์กับตัวเราแบบต้องแนบเนื้อกันเลยคือมันตีใกล้มากๆแต่ก็เป็นอาวุธเดียวที่ตีเร็วที่สุดตีเร็วมากๆแล้วสกิลหรือว่าทักษะของดาบคู่เนี่ยคือมันจะเสียสตามิน่าหรือเสียเลือดก็ได้มีให้เลือก2แบบถ้าเรายอมเสียเกรดสตามิน่ามันจะลดลงเรื่อยๆดาเมจก็จะสูงระดับนึงแต่ถ้าเรายอมเสียเลือดดาเมจจะค่อนข้างแบบโหลดเยอะแต่เลือดเราลดเรื่อยๆไงเห็นป่ะตามคลิปเลยคือมันจะตีได้ค่อนข้างรัวจะแบบทําดาเมจต่อวิได้แบบถี่มากคือถ้าแบบเน้นซอยถี่ๆเน้นติดสถานะเงี้ยดาบคู่นี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยถ้าสำหรับคนที่คิดว่าผิวจริงๆคุณสเต็ปดีจริงคุณแบบปุ๊บปั๊บหลบได้จริงโอ้โหดาบคู่ใครเล่นได้นี่หล่อเลยครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายๆต่อไปเป็นขุยครับอาชีพขุยไม่ใช่อาชีพขุยอาวุธขุยขุยเนี่ยจะเป็นสายบัฟสายฮิลเป็นอาชีพที่ต้องจำโน้ตซึ่งสูตรโน้ตเนี่ยจะมีอยู่ในเว็บขุย1อันจะมีโน้ตตั้งแต่2ถึง3โน้ตซึ่งโน้ตเนี่ย3โน้ตอย่างสมมติมี A B C สมมตินะแต่จริงๆมันจะเป็นสีอาจจะเป็นเขียวแดงเหลืองเหลืองเขียวแดงขาวอะไรเงี้ยแล้วแต่สีของขุยนั้น
ราจะต้องไปจำโน้ตมาว่าขุยที่เราใช้เนี่ยโน้ตมันเป็นโน้ตสีอะไรและสามารถไล่เป็นเพลงอะไรได้บ้างซึ่งถ้าเราผสมโน้ตออกมามันจะเกิดเป็นสูตรเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิวเพื่อนทั้งปาร์ตี้ไม่ได้จะได้แบบไม่อย่างไม่จำกัดด้วยฮิวได้ตลอดเลยขอแค่เราไล่ได้ไล่ถูกไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มโจมตีให้ปาร์ตี้บัฟเพิ่มป้องกันบัฟลบสถานะนู่นนี่นั่นก็คือแบบโคตรบัฟไม่ว่าทั้งจะดีบัฟหรือบัฟทางบัฟให้ปาร์ตี้หรือจะเป็นฮิวขุยนี่จะมีหมดเลยแล้วถามว่าเอ้ยแล้วมันบัฟได้อย่างเดียวมันตีได้ไหมล่ะโอ้โหโคตรแรงดาเมจของขุยเนี่ยแรงรองลงมาจากดาบใหญ่อ่ะถ้าดาบใหญ่ที่1ขุยมันก็ที่2แล้วก็ขวานที่3ค้อนที่4อารมณ์ประมาณนั้นเลยคือถามว่าทำไมขุยถึงดาเมจแรงเพราะว่าขุยอ่ะคอมโบในการโจมตีมันมีน้อยส่วนมากมันจะเป็นแบบฟันฟาดหวดขึ้นหวดลงธรรมดาเพราะว่ามันจะเน้นเป็นการบัฟและเป็นการไล่มากกว่ามันเขาก็เลยปรับมาให้ดาเมจในการหวดต่อทีนึงอ่ะค่อนข้างแรงเพราะว่ามันชาร์จอะไรไม่ได้แล้วมันเล่นค่อนข้างยากต่อไปเป็นหอกปลายปืนครับโอ้อาชีพนี้สุดยอดผมโคตรชอบคือมันจะเหมือนหอกแต่ต่างกันตรงที่ว่าหอกมันจะยิงไม่ได้ถ้าหอกเฉยๆนะเดี๋ยวอธิบายควบเลยถ้าเป็นหอกเฉยๆจะเป็นอันนี้หอกธรรมดาเนี่ยหอกโล่เนี่ยปลายมันจะแหลมมากแล้วมันจะยาวคือปลายมันจะยาวคือเราไม่ต้องเข้าไปใกล้มอนสเตอร์มากแล้วมันสามารถบล็อกได้คืออย่างฮะวิ่งมาเงี้ยคือการบล็อก 100% คือเลือดแม่งไม่ลดเลยลดแต่เกาะสตามิน่าอย่างเดียวเกียร์สตามิน่าหอกกับหอกปืนเนี่ยมันสามารถบล็อกได้แต่ถามว่าถ้าสมมติบอสใช้สกิลแบบทำไม่ตายแรงๆแบบ AOE แรงๆปั้งอย่างเงี้ยไอ้หอกปลายปืนเนี่ยมันบล็อกไม่ได้แต่ไอ้หอกโล่ธรรมดาเนี่ยที่เปิดให้ดูอยู่ตอนเนี้ยมันจะมีการแบบนึงที่แบบตั้งปุ๊บลบสถานะดาเมจทุกอย่างออกไปหมดเลยคือเป็นสายดิฟที่แบบสุดๆแล้วอ่ะแล้วหอกปลายปืนเนี่ยมีข้อได้เปรียบคือเวลาตีพวกบอสหรือมอนสเตอร์ที่หัวมันอยู่ข้างบนอย่างเช่นปูในตัวเมื่อกี้ปูกล้ามกลางเมื่อกี้อย่างมังกรตัวเนี้ยที่แบบหัวมันชันอยู่ข้างบนอ่ะคือมันไม่ก้มหัวลงมาอันนี้หัวลงพื้นถ้าเป็นแบบตัวที่แบบคอยาวๆเงี้ยหอกมันยาวเงี้ยมันก็แทงขึ้นคอได้ซึ่งจุดอ่อนของมอนสเตอร์ทุกๆตัวส่วนมากจะอยู่ที่หน้าถ้าแทงหน้าได้จะเลือดจะลดเยอะมากส่วนหอกปลายปืนมีดียังไงหอกปลายปืนคือมันสามารถชาร์จยิงได้ซึ่งดาเมจการชาร์จแล้วยิงนั้นน่ะแรงกว่าหอกแรงกว่าขวานอีกเพราะว่าการชาร์จครั้งนึงอ่ะความคมอาวุธอ่ะจะลดไปเกียร์นึงเลยแทบจะลดไปเกียร์นึงเลยคือมันจะซ้ำความเสียหายให้กับอาวุธเรามากๆเลยแต่ก็แลกมาซึ่งดาเมจที่แบบโอรุนแรงอ่ะถ้ายิงแบบชาร์จยิงกลางหน้าได้คือเวลามอนสเตอร์หรือบอสมันล้มอย่างเงี้ยแล้วเราไปชาร์จยิงตรงหน้ามันอ่ะเป็นอะไรที่โคตรเท่แล้วแบบโคตรรุนแรงประมาณนี้ต่อไปเป็นดาบโล่ดาบโล่นี่ก็คือจะความเร็วในการตีจะเท่ากับดาบคู่เลยแต่ว่าดาบคู่มันไม่มีโล่แต่ดาบโล่เนี่ยมันมีโล่ไงก็คือเหมือนเราลดดาบลงข้างหนึ่งแล้วเอาโล่มาใส่แทนก็สามารถมีโล่ไว้ป้องกันได้เวลาแบบฉุกเฉินไม่เอาไม่ทันจริงๆเนี่ยเรายกโล่มาป้องกันได้แต่ดาบคู่เนี่ยเวลาเอาไม่ทันอ่ะรับเต็มๆนะครับต่อไปเป็นปืนครับปืนจะมีเป็นปืนรู้สึกภาคนี้จะมีแค่ปืนเดียวคือปืนเบาจริงๆมันมีปืนหนักปืนเบาเลยนะอันนี้รู้สึกจะมีแค่ปืนเบาปืนเบาก็คือจะสามารถยิงได้ค่อนข้างเร็วครับก็คือยิงต่อนัดยิงต่อนัดอาจจะนัดหนึ่งอาจจะเบาหน่อยแต่มันสามารถยิงได้ค่อนข้างถี่ค่อนข้างรัวแต่ดาเมจเบามากเลยนะปืนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยิงแล้วรุนแรงนะมันตีเบามากๆถามว่าแล้วถามว่ามันมีอะไรดีมันมีดีตรงที่ว่าจริงอยู่ว่ามันตีเบาแต่มันตีไกลมากไงมันตีไกลโคตรๆเลยเพราะมันเป็นปืนก็เลยไม่ต้องไปเสี่ยงกับที่จะต้องเข้าไปใกล้ๆมอนเราสามารถยิงไกลๆได้สู้ได้ครับแต่ค่อนข้างนานเพราะว่าดาเมจเบามากแต่เราสามารถยิงไปเรื่อยๆได้จนมันตายได้แต่ถ้าเราหลบไม่ได้แน่นอนก็เตรียมเจ็บเพราะว่าอาวุธปืนนั้นน่ะมันจะใส่เกราะหนักไม่ได้ซึ่งดีเฟนส์ของตัวผู้เล่นจะน้อยมากธนูก็เหมือนกันครับธนูก็ชุดเกราะบางเหมือนกันต่างกันยังไงระหว่างธนูกับปืนธนูยิงได้ไกลไม่เท่าปืนและธนูยิ่งไกลดาเมจยิ่งเบาธนูเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราจะตีระยะกลางอะระยะกลางๆจะค่อนข้างตอบโจทย์และจะพิ้วกับปืนเพราะว่าธนูเราสามารถเดินไปยิงไปเดินไปยิงไปหลบไปได้แต่ปืนเนี่ยนะถ้ากระสุนหมดคุณต้องหยุดแล้วรีโหลดต้องใส่แม็กใส่อะไรแต่ธนูอะมันไม่ต้องใส่
การใส่ธนูการใส่แม็กธนูคือเป็นการอาบยาพิษอาบลูกดอกอาบยาพิษอะไรงี้มากกว่าแต่ถ้าเราไม่อาบไม่ใส่ก็ได้ก็เดินยิงไปหลบไปได้แต่ค่อนข้างจะเล็งยากอยู่พอตัวครับถ้าฝึกมาดีก็โอเคแต่ถ้าฝึกมาไม่ดีจะยิงแทบไม่โดนเลยเพราะธนูมันสั่งง่ายคือแค่เราเดินผิดหรือหันผิดเพียงนิดเดียวมันก็ไม่โดนแล้วมันไม่มีเป้าแบบเขาเรียกไงนะมันไม่ได้เป็นแบบเป้าล็อกออนที่ตายตัวเหมือนปืนถ้าอย่างปืนอย่างเงี้ยอยู่ไกลๆอ่ะเราแค่หันปืนไปทางทิศที่มอนอยู่อ่ะแล้วยิงไปไม่ต้องเล็งเลยนะแค่หันปืนไปแล้วกดยิงไปเลยมันโดนแน่นอนแต่ธนูเนี่ยต่อให้หันหน้าไปหามอนตัวนั้นแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับความชันอ่ะยิงไม่โดนนะครับความยากมันอยู่ตรงนี้แต่ข้อดีก็มีอยู่ว่าคือระยะไกลก็สำหรับการอธิบายอาวุธคร่าวๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวขอออกตรงนี้ก่อนขอเปิดเพลงสักนิดนึงเงียบไปหน่อยโอเคจ้องอีกแล้วอ้าวสงสัยบั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนั่งนานเกินเนี่ยบั๊กไปแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับอาวุธนะครับข้อดีข้อด้อยอธิบายไปแล้วที่เหลือก็คือผมจะรีวิวเป็นชิ้นๆเป็นอันๆไปเลยว่าแต่ละอันใช้ยังไงมีข้อดียังไงข้อด้อยยังไงให้เห็นวิธีการใช้ไปเลยแต่เมื่อกี้จะเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยรวมว่าแต่ละอาวุธนั้นมันมีคุณสมบัติโดยรวมยังไงใช้แบบไหนดาเมจแรงต่างกันแค่ไหนประมาณนั้นคร่าวๆก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัดจบไว้เพียงตรงนี้เท่านี้วิธีอ่านออกจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวออกกันไม่เป็นกดคุยตรงนี้นะกดแซดคุยก่อนเวรกรรมมันค้างไปแล้วเอาแบบเมื่อกี้ให้มันขึ้นมาหน้าเมื่อกี้แล้วเราเลือกไอคอนที่อยู่มุมล่างขวาสุดมันจะออกจากที่นี่ได้ครับเดี๋ยวผมขอรีตัวละครก่อนรู้สึกแม่งค้างอีกแล้วคือแบบไม่ได้ขยับนานไปไงภาคมัวภาคนานเกินไปก็เลยบักเลยไม่เป็นไรมันโหลดค่อนข้างเร็วอยู่โอเคมาคุยใหม่ก็ได้นะน่าจะจบไปแล้วล่ะหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ชัวร์ออกคุยดีกว่าเพราะถ้าจบไปแล้วเขาจะให้กล่องเราครับจบไปแล้วก็คือกดออกมาแบบเมื่อกี้ก็ได้กดออกมาที่ผมกดออกมาเนี้ยเนี่ยไอคอนอันเนี้ยกดออกตรงเนี้ยอันที่4เนี่ยมันเป็นการรีเทิร์นกลับเมืองหรือกลับตรงนี้ก็ได้กดเข้าไปใหม่ก็ได้เข้าไปใหม่คือเราจะออกตามปกติก็ได้หรือจะออกแบบที่ผมออกมาแบบเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าห้องเมื่อกี้เป็นห้องให้ลองอาวุธเฉยเสร็จปุ๊บก็มาคุยกับคนนี้ที่ผมกดคุยเมื่อกี้ให้ดูเนาะเสร็จแล้วเขาให้กดตัวไอแล้วเราจะได้กล่องนี้มาครับกดเปิดครับฟิงปุ๊บนี่คืออาวุธทั้งหมดที่เราได้มาอาวุธทุกสายแต่เป็นอาวุธเริ่มต้นนะอาวุธกากเริ่มต้นแบบอาวุธที่ทำจากกระดูกอ่ะไม่มีเหล็กใดๆผสมเลยแบบทำจากกระดูกเปาะๆกากอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสอนดูดาเมจอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือดาบโล่เห็นไหมเห็นตรง42ไหมครับ42ส่วนไอ้ฝ้าขวามืออ่ะที่มีตัวหนังสือสีแดงๆอยู่ที่เขียน40เนี่ยแล้วมีตัวหนังสือสีแดงๆอยู่ข้างบนเนี่ยมันหมายถึงว่าอาวุธที่เราใส่อยู่ตัวสีแดงก็คือ equipแปลว่าอีควิปก็คือดาบยาวที่เราใส่อยู่เนี่ยมันโจม40แต่ดาบโล่เนี่ยโจม42ต่อไปมาดูอันนี้ดาบใหญ่โจม42คุยโจม42อันนี้รู้สึกจะดาบคู่โจม42หอกปืนโจม42ธนู42ปืน42อันนี้อะไรเนี่ยดาบซามูไร42หอกโล่42ค้อน4242หมดเลยกดนี้ออกปึ๊บทีนี้ถามว่าแล้วเราจะใส่อาวุธที่ได้มายังไงเดินมานี่ครับนี่เดินมานี่แหลกนิดหน่อยปุ๊บสังเกตไม่ดีช่วงนี้นี่เดินมานี่ครับนี่ค้างอยู่ตรงนี้ครับนี่คุยกับคนนี้นี่ไอ้เหลืองๆเนี่ยที่มันถือกระเป๋านี่คนนี้ครับคนนี้มันจะสังเกตกล่องนี่ครับกล่องน้ำเงินเนี่ยแต่เราจะคุยกับคนนี้เดี๋ยวกดแซดคุยเข้าแล้วก็กดนี่เลยไอคอนตรงนี้ปั๊บก็จะมาเปิดในคลังเราโดยคลังเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหน้าต่างๆก็คือถ้าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเก็บแต่อาวุธหน้านี้ก็เป็นหน้าเก็บของใช้หน้านี้จะเป็นหน้าเก็บพวกสมุนไพรหรือพวกของที่ได้มาจากมอนสเตอร์ของพวกนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่เวลาเล่นจริงดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะ
แต่ของที่จะใช้หลักๆเดี๋ยวผมบอกเลยจะมียามีหินรับมีดมีเพนบอลสีชมพูหมดยังหมดละนักหลักมีแค่นี้อันนี้ไม่ใช้ครับเก็บที่ขวาเก็บอันนี้จัดตัวจัดเรียงกดตรงนี้ครับนี่กระพริบกระพริบเนี่ยจัดเรียงนะอันนี้ก็จัดเรียงอยู่ตรงนี้โอเคก็คือหลักคือกดออกก่อนขอคุยก่อนกดไอขึ้นมาครับไอเทมเราจะใช้หลักๆเลย4อย่างนี้เลยใช้คำหากินโดยอันแรกก็คือพอชั่นใช้ฮิวใช้แบบเติมเลือดส่วนเนื้อใช้เติมสตามิน่าขีดเกจค่าความเหนื่อยหินอันนี้เอาไว้รับมีดความคมของอาวุธถ้าเกิดความคมของอาวุธเราลดลงดาเมจที่เราจะได้โจมตีมันจะไม่เท่าเดิมอย่างสมมติดาบผมโจมตี40ด้วยความคมที่แบบเต็มเปี่ยมเลยนะถ้าความคมลดลงปุ๊บมันจะหารออกเรื่อยๆหารออกเรื่อยๆคือดาบเราจะตีเบาลงเรื่อยๆส่วนเพนบอลมอนสีชมพูมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อปาใส่บอสมอนสเตอร์เพื่อให้เรารู้ตำแหน่งว่ามันหนีไปไหนบอสมอนสเตอร์เกมนี้ฉลาดครับเวลามันใกล้จะตายหรือว่าเวลามันรู้มันสู้เราไม่ได้เงี้ยมันจะหนีเราแล้วมันจะกลับไปที่นอนมันซึ่งถ้าเราไม่รู้จุดนอนมันเราจะลำบากมากเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนครบรู้สึกจะ3นาทีมั้ง3ถึง5นาทีนี่แหละจนมันตื่นเลือดมันจะกอกลับใหม่ฉะนั้นเราต้องแบบปาไว้เพื่อแบบเอาไว้ติดตามได้อ่ะเอามาใส่ครับกดคลิกออกมาไม่ลากนะคลิกทีเดียวแล้วก็เอาใส่ไว้สักช่องที่ช่องแรกดีกว่าไอหินรับมีดเอาไว้ช่อง2ก็ได้เนื้อไว้ช่องนี้ยาไว้ช่อง4อ่ะโอเคอันนี้เป็นกับดักช่างมันก่อนของที่ไม่มีลูกบ้านเห็นมั้ยอยู่ที่ไอคอนที่ผมชี้ตรงนี้นะเห็นมั้ยไอเทมยาเลข4เนี่ยมันจะมีไอคอนรูปเหมือนรูปตึกบ้านสีฟ้าๆอยู่มุมเล็กๆเนี่ยครับอันนี้มันหมายถึงว่าเป็นของซัพพลายมันหมายถึงว่าเวลาเราลงไปในดันหรือว่าลงไปในล่าในดันเนี่ยนะมันจะมีกล่องอย่างเงี้ยกล่องสีนี้เลยอย่างนี้เลยกล่องแบบนี้เลยให้เราเปิดเขาเรียกว่าเป็นของช่วยเป็นของช่วยก็คือแบบเป็นยาฟรีให้เราครับพวกยาฟรีอ่ะมันจะมีไอฟ้าๆที่เหมือนรูปบ้านอยู่มุมๆตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างเงี้ยอย่างสามใบแหลกเนี้ยเพนบอลมีดที่รับมีดเนื้อเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ของฟรีครับนี่คือขอของเราเองคือเราเตรียมไปเองเราเตรียมไปเองก็คือถ้าเราใช้มันก็หมดแต่ถ้าเกิดเป็นของซัพพลายอย่างเงี้ยของซัพพลายก็คือของที่มีห้อยฟ้าๆเนี่ยนะครับพวกของซัพพลายก็คือมันจะมีให้อยู่ในดันซึ่งก็คือถ้าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเราควรใช้เพราะว่ามันฟรีไงแล้วก็เวลาเราเล่นในดันเจียนเนี่ยครับถ้าเราหลุดเกมหรือเขาเรียกไงดีนะไม่จบเควสเฟลเควสล่มของที่เราใช้ไปเนี่ยถ้าเป็นเควสเฟลคือหมายถึงว่าแบบเราไม่ได้รีเควสนะคือเราปล่อยให้มันเฟลปล่อยให้มันหมดเวลาปล่อยให้เราตายจนตายจนแบบจนกลับเด็ดกลับมาเมืองเนี้ยของที่เราใช้ไปแล้วก็คือใช้ไปเลยของที่เป็นแบบนี้สามารถแลกเนี่ยใช้แล้วใช้เลยแต่สมมติเรากดเฮ้ยเรารู้แล้วมันเฟลแล้ววะมันไปไม่รอดละแล้วกดยกเลิกเควสของที่เราใช้ไปทั้งหมดจะกลับมาหมดเลยถือว่าไม่ได้ใช้และแน่นอนว่าของที่เราเก็บในดันไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เราเก็บมาทั้งหมดมันก็หายหมดเหมือนกันแต่ถ้าเราปล่อยให้เควสมันล่มมันเฟลไปเราไม่ได้ของคืนแต่ของที่เราเก็บมามันก็ยังอยู่ในตัวเราแลกกันไปฉะนั้นเกมนี้ถ้าใครไปหลุดกลางดันเนี่ยโอ้ซวยเลยผมบอกเลยซวยเลยมันต่อไม่ได้มันจะหลุดแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้เลยซึ่งก็คือต้องลงใหม่ส่วนของซัพพลายของซัพพลายที่อยู่ในกล่องสีฟ้าในตามนั้นที่ผมบอกตอนแรกเนาะว่ามันเป็นของช่วยไอ้ของพวกเนี้ยถ้าสมมติคุณหยิบมาคุณไม่ใช้เลยแบบกะจะแบบเอ้ยเราเก็บของช่วยมาแต่เราไม่ใช้เว้ยเราจะเก็บเอามาไว้เก็บในคลังเราจะเก็บไว้ตอนออกมาจะได้ติดตัวออกมาฝันไม่มีทางของช่วยก็คือให้ใช้จบภายในดันไม่มีการที่จะมาลักไก่ดันทั้งสิ้นคุณใช้ก็หมดมีใช่แค่นั้นถ้าคุณไม่ใช้คุณเก็บมาไว้ในตัวตอนจบดันมันก็หายเพราะนี่คือของช่วยไม่เกี่ยวกับของที่เป็นแบบของหลักก็คร่าวๆสำหรับการอธิบายลืมโทษเมื่อกี้ลืมบอกวิธีการติดตั้งอาวุธแหมโทษทีกลับมาใหม่กดคุยกับค้างก่อนครับกดคุยกดตรงนี้สมมุติว่าผมจะใส่ธนูกดที่ขวาเลยปั๊บมันจะสลับเลยตอนนี้ใส่ธนูละเห็นไหมข้างหลังเนี่ยประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นก่อนจะตัดจบคลิป
ู้สึกอันนี้จะให้ล็อกเควสทำอะไรสักอย่างหนึ่งกดคุยครับคุยรับเควสกดคุยมีอีกกดมาแล้วรับเควสใช้ N键打开委托版ทำอะไร选择一级夜签点选一星狩猎再点击出发按钮即可开始狩猎ประมาณนี้ครับก็คือคุยรับเควสไปเรื่อยๆจนมันให้ทำครับเดี๋ยวผมจะค้างตรงนี้ไว้ก่อนจะยังไม่รับต่อเขาบอกให้กดอันนี้กดแซบกดคุยโอเคมันสอนวิธีการคุยโอเคไม่เป็นไรผมจะยังไม่ทำเควสต่อจะยังไม่รับต่อนะต่อไปคือคนนี้นะแต่ยังไม่คุยนะจะคุยเลยก็ได้คุยเลยก็ได้มันเกะกะลูกตาคุยให้หมดเลยจะเควสเนื้อเรื่องเควสเนื้อเรื่องตัดจบตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ตัดจบคลิปไปแต่ยังไม่ทำเนื้อเรื่องอะไรต่อนะจะสอนการใช้อาวุธครบทุกอันก่อนแล้วถึงจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อเดี๋ยวตัดถ้าได้ตัดคลิปนี้เมื่อไหร่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอธิบายการใช้อาวุธและวิธีการเล่นเวลาลงไปในดันว่าต้องยังไงบ้างฟังเขาร้องเพลงไปก่อนครับแหมยืนก็อกดูแม้เกมนี้จะเป็นภาษาจีนแต่ว่ามันมีรูปภาพและมีอะไรที่ค่อนข้างแบบศึกษาได้ไม่ยากครับเราจะพร้อมบุกเบิกไปด้วยกันไหมเกมนี้เล่นยากจริงๆนะสำหรับคนไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนแต่เกมนี้เป็นเกมที่เน้นทีมเวิร์กมากๆซึ่งถ้าใครโหยหาเพื่อนร่วมทีมหรือเกมที่ต้องเน้นเป็นทีมเวิร์กและต้องคุยกันในการเล่นตั้งแต่ละครั้งเกมนี้จะเป็นเกมที่ตอบโจทย์คุณได้มากๆเลยเพราะว่าเกมนี้ถ้าไม่มีทีมเวิร์คเล่นไม่ได้ครับมันไม่ง่ายอย่างที่เควสแรกๆมันอาจจะทำคนเดียวได้แต่เควสหลังๆมันไม่ง่ายจริงครับมันยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยโอเคนะแล้วก่อนจะตัดจบคลิปมันให้เดินมาตรงนี้นี่สักหน่อยปึ๊บเป็นการย้ายไปอีกทวีปหนึ่งของเมืองนี่ยังอยู่ในตัวเมืองอยู่นะยังไม่เป็นการออกไปสมรภูมิรบในดันนี่เป็นโฆษณาแคชช็อปออกไปช่างแม่งมาปึ๊บมาคุยเราก็ไล่คุยแยกไปเรื่อยเห็นไหมครับไม่ยากเราก็คุยไปเรื่อยๆได้ก็ผิดไม่ใช่มีคนนี้ขังกับขังขังมีอะไรครับ点击左侧的仓库标签即可开放出มันสอนใช้คังจังจะต้องบูจิ狩猎道具别忘了保存补给方案哦คือจะสื่ออะไรครับออกเลยนะรู้สึกเหมือนประมาณว่าเขาจะสอนใช้คังไม่ทันแล้วผมสอนไปแล้วผมสอนช้าไปไม่ทันใจนะทุกอย่างมันจะมีสอนหมดมันจะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนี่เขาก็บอกให้เราเดินกลับเดินกลับอ่ะครับไม่ใช่เดินกลับเดินไปต่อจะได้ตัดจบไหมเนี่ยคลิปนี้มาต่อมาอ๋อมันจะให้เราล่าละยังตรงนี้ผมจะสอนวิธีการเล่นก่อนแล้วถึงจะไปสอนล่าอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วในคลิปหน้าเราจะมาเดินเนื้อเรื่องเควสหลักกันต่อว่าจะทำยังไงต่อแต่ก่อนจะไปเดินเรื่องเควสหลักผมจะทำรีวิวอาวุธการใช้ให้ดูครบทุกอาวุธก่อนจะได้ไปเลือกอาวุธที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวอาวุธคลิปหน้าครับ Monster Hunter Online
ป็นเกมที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความใจเย็นและความอดทนในการเล่นค่อนข้างสูงถึงแม้จะเป็นภาษาจีนแต่มันก็ไม่ได้เล่นยากอย่างที่คุณคิดถ้าเปิดใจที่จะเล่นและชอบอะไรยากๆเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีทีเดียวเป็นเกมที่ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีลงไปนะครับมันต้องใช้ความอดทนกับคนหัวร้อนก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าคนหัวร้อนอยากจะมาลองเล่นเกมนี้และเล่นได้ผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณเล่นเกมนี้ได้และคุณเล่นจนเป็นเซียนแล้วอ่ะคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นลงทันทีการันตีเลยลองดูได้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ